อริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันเกิดคล้ายๆเกิดพร้อมกันเลยหลวงตาเพราะว่าในขณะที่เราพิจารณาทุกเนี่ยเราก็มีมรรคใช้สัมมาสติสัมมาสมาธิต่างๆสัมมาวายามะพิจารณามันจนมันดับไปได้จนเราเห็นสมุทัยจนเราเห็นทุกจนเราเห็นนิโรธขึ้นมาณตอนนั้นเราก็พยายามเช็คให้มั่วบ้าอะไรเงี้ยพยายามเติมเชื้อให้มันไปมันก็ไม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเอาแสดงว่าไม่มั่วเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะโอเคไหมฮะหลวงตาความทุกข์มันสิ้นไปความทุกข์มันน้อยลงไปมันก็โอเคแล้วครับก็เลยได้คิดว่าเอ้ยถ้าเกิดทุกข์ดับปุ๊บโอเคคุณมาถูกทางแต่ถ้าเกิดคุณมีทุกข์คุณส่งจิตออกนอกชัวเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นการวัดผลได้จิตคุณไปไหนจิตคุณส่งออกนอกหรือคุณจิตอยู่เห็นจิตเพราะนั้นเนี่ยผลเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็รู้แล้วผลเกิดอย่างนี้เป็นทุกข์คุณซวยแน่คุณไปส่งจิตออกนอกแล้วถ้าเกิดทุกข์ไปเกิดขึ้นแปลว่าคุณฉลาดมีสติระลึกรู้ทันแล้วเป็นใจที่ว่างเปล่าเป็นใจที่อิสระต่อจากขันธ์ห้าไม่เกี่ยวขันธ์ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเห็นกันรู้คุณเกิดอะไรขึ้นก็รู้คุณดับเราก็รู้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณเกิดเราจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณดับเหมือนที่หลวงปู่เหมือนที่หลวงตาชอบยกเรื่องของหลวงปู่ลีที่ไปเจริญที่อินเดียฮะของมันไม่หายจะรู้ได้ไงว่ามันหายจนของมันหายแล้วถึงได้รู้อันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสติระลึกรู้มาขึ้นด้วยสัมมาสติได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปถูกทางแล้วก็คอยสังเกตนิดนึงเฮ้ยมันมีสติตัวปลอมไหมเนี่ยมันเผลอไปตั้งสติขึ้นมาไหมพอรู้ว่ามีตัวขึ้นมาปุ๊บก็รีบละซะมาแล้วสมุทัยมาแล้วรีบละซะทุกวันก็จำดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยหลวงตาดูไปพิจารณาไปรู้มันไปหาประโยชน์จากมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาอันนี้จบแล้วฮะหลวงตาคือมันก็ถูกแล้วถึงระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงที่สุดที่จะของการปฏิบัติจะต้องต่อยอดตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละเราไม่หลงไปกับอะไรแล้วที่บอกว่าเป็นมรรคแล้วเนี่ยไม่หลงไปกับอะไรแล้วแต่เราหลงไปเป็นในตัวนี้ไปตัวที่ตึกที่ตรองที่ใคร่ควรที่วิเคราะห์ที่ทำความเข้าใจเราหลงไปเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งตัวนี้เมื่อเราไม่หลงแล้วเรากลับไปหลงเอากับไปหลงเอาตัวเราไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์วิจัยแต่ไม่ได้เป็นรู้ตัวเราที่กำลังวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไม่ได้เป็นรู้ไปเป็นคิดพอไปเป็นคิดปุ๊บเป็นหลงเลยหลงคิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยใคร่ครวญตึกตรองหาเหตุหาผลทบทวนกลายเป็นตัวคิดแทนไม่ได้เป็นรู้ตัวว่ากำลังคิดแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันหายไปแต่เป็นรู้ไม่ไปเป็นคิดตรงนี้ต้องพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดคือเป็นรู้โอ้มันยากตรงนี้ฮะหลวงตาเวลามันชุลมุนชุลเกนี่ก็เลยไม่รู้ว่าคิดเลยฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่เลยมั่วตัวกันอยู่ฮะหลวงตาก็เลยพอฟังเรื่องของน้องที่มาจากฮอลแลนด์แล้วก็เลยแบบโอ้ยังห่างอีกเยอะน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นนะฮะเลยรู้เลยว่าเออเรายังห่างอีกเยอะยังต้องพัฒนาอีกเยอะก็ไม่ได้ห่างอะไรกันเป็นแค่ยังไงพิกนิดพลิกความรู้ความเข้าใจแค่นั้นเองคือตอนที่ท่านอยู่คนเดียวเงียบเงียบไม่ได้ว่าถึงดีไปเก็บตัวที่ไหนตอนที่ท่านเข้าไปในห้องส่วนตัวไปทำธุระส่วนตัวไปเข้าห้องน้ำห้องนั่งส้วมอยู่เนี้ยมันก็เป็นเวลาของเราโดยแท้นั่นแหละแล้วก็ให้เป็นรู้ซะอย่าไปเป็นสังเกตให้ดีให้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดอย่าไปเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวใช้การระบบความเข้าใจด้วยความคิดเพราะว่า
ตอนที่เราเนี่ยอยู่ของเราอะเป็นอิสระอยู่เฉยๆเนี่ยเช่นเราอยู่ในห้องเราอยู่ในห้องน้ำเรานั่งส้วมอยู่เนี่ยตอนนั้นเป็นเวลาอิสระของเราแท้ๆไม่มีใครมากวนก็ให้เป็นรู้เพราะว่าเราฝึกคิดมามากแล้วเราฝึกคิดมามากแล้วไอ้ที่มันรู้ออกมาจากใจที่มันไม่ได้เป็นคิดเนี่ยเรายังไม่เคยฝึกวิธีที่เราเนี่ยจะไม่รู้ออกมาจากใจเราต้องปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ได้แต่รู้ไม่ใช่ว่าไปพยายามดับคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปได้แต่รู้อ๋อไอ้รู้กับคิดมันต่างกันอย่างนี้คือไอ้รู้เนี่ยมันรู้คิดแต่ไอ้คิดเนี่ยทำหน้าที่คิดแต่รู้เนี่ยทำหน้าที่รู้เราจะรู้คิดได้ที่เป็นรู้กับเป็นคิดเนี่ยเห็นแยกแตกต่างกันอย่างเงี้ยเราต้องอยู่คนเดียวเงียบๆตอนนั้นน่ะต้องไม่มีเรื่องที่พลมุนจุลเกกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนทั้งหลายแล้วเราก็ตอนเราอยู่ในห้องของเราเงียบๆเราเข้าห้องน้ำอาบน้ำอยู่เรานั่งซ่วมอยู่ที่ตอนนั้นมันไม่มีใครมากลัวเราเลยเพราะมันเป็นความส่วนตัวหลวงตาเนี่ยจะเกิดตอนเป็นอยู่ความส่วนตัวนั้นนะที่เกิดบ่อยสุดเพราะว่ามิตรสอนลูกศิษย์มิตรสอนทั้งวันทั้งคืนเวลาที่มันเป็นส่วนตัวก็มีเวลานั่นแหละคือเวลาเข้าห้องน้ำมันก็จะเห็นตรงนี้ว่าไปพบรู้กับคิดกับพบรู้ในห้องน้ำนะรู้กับคิดอ๋อเราทั้งชีวิตอะเราฝึกใช้ความคิดในการเข้าใจหมดเลยแต่เราไม่เคยที่รู้ออกมาจากใจโดยที่ไม่ได้คิดเราก็เลยจะรู้ออกมาจากใจโดยไม่คิดได้ไงก็คือปล่อยมันคิดไปก็ได้แต่แค่รู้เราจึงรู้ว่าอ๋อรู้กับคิดมันต่างกันต่อไปเราก็เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดนั่นแหละต้องฝึกให้ขึ้นมาคือมันไม่ได้ว่าเราห่างไกลกันอะไรกันนี่แต่ว่ามันเพียงแบบเข้าใจโอกาสในการแต่ละขณะปุ๊บพวกเดียวนั่นแหละอ๋อนี่เป็นรู้นี่เป็นคิดแค่นั้นแหละจะพูดมาก็เริ่มเห็นบ้างฮะหลวงตาว่ารู้กับคิดมันต่างกันยังไงก็ค่อยเห็นหน้ามันแล้วฮะหลวงตาก็พยายามที่จะรู้ให้เยอะขึ้นนะหลวงตาก็รู้แบบไม่ตั้งใจรู้พยายามรู้เท่าที่มันจะรู้ฮะหลวงตาไม่ไปฝืนไม่ไปบังคับอะไรเขาก็แต่ก็ไปด้วยความเพียรเรื่อยๆของเราไปฮะหลวงตาแต่สังเกตให้ดีๆนะไอ้รู้ที่มันเข้าใจที่รู้แบบเข้าใจแล้วประมวลผลได้อันนี้เป็นคิดตรงนี้ต้องไอ้เนี้ยลูกตาเคยผ่านเอาไว้ตรงนี้เป็นรู้ไอ้ตรงนี้ยากมากลูกตาก็คือให้ฟังลูกตาก่อนแล้วก็จำไว้แล้วกันคือตอนไปเจอหน้ามันเนี่ยถ้าเราไม่จำไม่เจอตรงนี้ซะก่อนเราไม่บอกไว้ซะก่อนจำไว้จะหลงคือเราจะไปเอาไอ้รู้ที่เข้าใจอ่ะเข้าใจแล้วก็ประมวลผลเหมือนกับที่เราบอกว่ามันก็ไอ้เวลาจะไปถ่ายเอกสารแล้วเรากดเครื่องถ่ายเอกสารแล้วมันดังแก๊กเวลาประมวลผลแล้วก็ก่อนจะปิ้นออกมาไอ้ตัวเนี้ยเป็นคิดไม่ใช่เป็นรู้หรอกหลวงตาก็หลงอยู่ตรงนี้อยู่นานว่าเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นรู้เข้าใจว่ารู้แล้วก็มันก็เข้าใจหมดเลยเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นรู้ไอ้รู้ที่เข้าใจเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรไอ้เนี้ยคือคิดเราก็จะไม่เสียท่าหลงกลไปอีกวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะฮะฟังเรื่องน้องนุ่นนี่ก็เลยแบบเฮ้ยเข้าใจเราก็เข้าใจผิดมาเยอะเลยนะเนี่ยน้องนุ่นเนี่ยเขาแต่แรกเขาเสียใจเขาหมดโอกาสที่จะไปเรียนรู้เหมือนคนทั่วไปเขาไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ฟังใช้ระบบของความเข้าใจเหมือนคนทั่วไปเขาเลยไม่สามารถที่จะรู้ทำเห็นเข้าใจทำเขาคนในนี้พูดการเขาเสียใจเขารู้สึกเขาเป็นปมด้อยเขาไม่มีโอกาสฟังว่าเขาพูดอะไรกันหลวงตาพูดว่าอะไรเขาบอกหมดเขาเสียใจเขาหมดโอกาสที่จะฟังว่าหลวงตาว่าพูดว่าอะไรไม่งั้นเขาจะไปศึกษาความเข้าใจมากแล้วมาฟังหลวงตาพูดเขาจะได้เข้าใจเขาเลยเสียใจว่าเขาเนี่ยเป็นใบ้หูไม่ได้ยินเขาเลยหมดโอกาสหลวงตาบอกว่าไม่ต้องใช้คิดให้เข้าใจ
ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดให้เข้าใจให้เขารู้ออกมาจากใจเพราะว่าธรรมะแท้ๆคือรู้ออกมาจากใจนางสุชาดาถามพระเจ้าเจ้าตรัสรู้อะไรจึงผ่องใสยิ่งนักบอกได้ไหมพระเจ้าก็พูดก็ธรรมดาเนี่ยทำไมง่ายๆแบบนี้แต่มันไม่เข้าใจพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องเข้าใจให้รู้ออกมาจากใจรู้ที่ใจตอนหลังเนี่ยเขาหลวงตาไม่ได้พูดอย่างนี้เองเวลาพอนุ่นเนี่ยพอเขาคนใบ้ที่เขาเข้าใจเขารู้ออกมาจากใจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับในใจเขาเนี่ยมันเหมือนดอกวัวที่บานเลยหน้าตาเขาแดงเปล่งปลั่งเป็นสีชมพูทั้งตัวเลยเขาบอกว่าใจเขาเหมือนดอกบัวบานแล้วเขาเวลาเขาบอกคนอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนอื่นถามนะมีคนหนึ่งถามเขาบอกว่าจะรู้จักใจอย่างเขาได้อย่างไรคือจะแยกใจแยกรู้กับคิดออกจากกันได้อย่างไรเขาบอกว่าก็ให้รู้ที่ใจสิให้รู้ที่ใจมันก็เลยจะรู้อะไรออกมาจากใจให้รู้ที่ใจว่าใจเราเนี่ยไปรู้อะไรทำไมขอการครับพิจารณาตอนที่เขาเป็นภาษามือที่เขาบอกเข้าใจนึกขึ้นมาได้ว่าเขาคล้ายๆกับปฏิจจานะครับหลวงตาจริงอะไรกูทั้งหลายไม่เข้าใจไม่ออกแค่ภาษามือเลยไม่เข้าใจใช่ไหมเออตอนเนี้ยตอนที่เขาโผล่ขึ้นมาสว่างขึ้นมาตอนที่มีดอกบัวบานขึ้นมาแม่เขาถามเขาว่าเขาเข้าใจไหมภาษามือที่เขาใช้คำว่าเข้าใจสำหรับภาษามือเขาทำอย่างนี้นะผมก็เอ๊ะนั่งพิจารณาเหมือนปฏิจจในหนังสือหลวงตานะหมายถึงอะไรเอามือหงายผ่านหน้านี่มันอัดเทปไปมันไม่มีวิดีโอ เดี๋ยวเขาไปฟังเทปก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรมันเป็นภาษาใบ้บอกพูดด้วยดิ มันเป็นภาษาใบ้กันเดี๋ยวเขาไปฟังเทปจะรู้เรื่องว่าทำอะไรปฏิจจสมุปบาทภาษามือว่าไง ยกแม่โป้เนี่ยครับก็จะเป็นวงกลมนะครับวงกลมเหมือนหน้าปกหลังหนังสือจบสักทีนะครับปกหน้าปกหลังนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนพอเขารู้โพรงปุ๊บก็หมดแหละวางทั้งหมดเดี๋ยวจะมีการรัศการหลวงตานะครับก่อนนี้ก็กลับขอบคุณหลวงตาที่ให้ความกระจ่างผมในช่วงที่ผ่านมา6วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ามีความเข้าใจในเรื่องที่หลวงตาสอนมากถือว่ามากขึ้นเพราะว่าหลวงตาได้สอนในสิ่งที่ละเอียดมากครับในการสังเกตในการรู้ความคิดเห็นความคิดแยกไปในทุกๆขณะบางทีก็หลงบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าจากที่ได้สอบถามหลวงตาเมื่อก่อนต้นสัปดาห์ก็ได้ลองไปปฏิบัติดูก็เราก็รู้สึกว่าเราสามารถจะแค่ว่าเห็นรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นอาจจะไม่ได้ตลอดแต่ว่าความถี่มันก็มีมากขึ้นคือเห็นด้วยใจของเราเองเราเห็นว่าบางครั้งก็เป็นใจเห็นไหมประสานเห็นด้วยใจเดี๋ยวนี้พูดเป็นแล้วเนี่ยเห็นด้วยใจครับมันเป็นความรู้สึกอย่างตรงนั้นเราเห็นด้วยตรงนั้นไม่ได้คิดแต่เราก็รู้บางครั้งมันก็คิดมันก็หลงเราก็รู้บางทีก็หลงไปถึงจะรู้แต่บางครั้งเราก็เออมันก็รู้ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เกิดอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะไม่ถี่แต่ว่าเราก็พยายามที่จะเฝ้าสังเกตในช่วงที่มีเวลาว่างๆนะครับก็พยายามเฝ้าทุกขณะด้วยครับไม่ใช่เฉพาะที่ว่างพยายามที่จะไปไม่ได้ว่าตัวเราพยายามนะครับแต่ว่าคอยสังเกต
สังเกตทีนี้ผมมีคำถามนิดนึงครับหลวงตาต่อเนื่องกับพี่ที่เขาถามเมื่อสักครู่พี่เจ้าของบ้านผมขออนุญาตขอโทษไม่จำชื่อไม่ได้ฮะพี่ดุกดุกอ่ะพี่ดุกครับก็หลวงตาพูดเรื่องการพิจารณาของพี่เขาผมก็คิดว่าการพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นสังขารเอาสิ่งที่เรารู้เอาความรู้เรามาคิดมาปรุงมาทำให้เรารู้สึกว่าใช่ไม่ใช่ทีนี้ผมก็จะเรียนถามหลวงตาว่าดังนั้นสิ่งต่างๆที่จะพิจารณาเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราแทบไม่ต้องพิจารณาเลยใช่ไหมครับหมายความว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยการที่เรารู้เข้ามากมากมากเข้าเนี่ยปัญญาตัวนั้นมันจะบอกเราเองเพราะในบางเวลาบางโอกาสเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสน่ะมันก็คือสิ่งที่มันเป็นมันก็บอกอัตโนมัติว่าอันนี้แหละคือไตรลักษณ์แทบจะไม่ต้องเอาทฤษฎีมาจับเลยมันจะบอกเราณเวลานั้นว่าใช่อันนั้นใช่ไหมครับหมายว่าถ้าเราไปเอาอริยสัจสี่มาพิจารณาเนี่ยผมตัวผมเองก็เคยแต่คิดว่ามันไม่ใช่มันเป็น knowledge มันเป็นความรู้ที่เรามาตึกตรองอยู่นั่นแหละมันก็เป็นความรู้เป็นความคิดทีนี้ก็กลับเรียนหลวงตาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลาปัญญามันเกิดสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองถูกต้องไหมครับอันนี้จะถามหมอหน่อยหมอสังเกตเห็นความแตกต่างไหมระหว่างที่หมอเมื่อกี้หมอพูดถูกว่ามันพอฟังหลวงตามาหลายวันมันเริ่มเห็นที่ใจใช่ไหมที่หมอพูดคำหนึ่งว่าเห็นที่ใจกับเข้าใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับหมอลองพูดถึงความแตกต่างสิคือหมอรู้ได้ยังไงว่ามันไม่เหมือนกันเข้าใจกับเห็นที่ใจหรือรู้ออกมาจากใจมันไม่เหมือนกันได้อย่างไรส่วนตนนะครับที่สัมผัสได้อาจจะไม่ถูกแต่ว่าจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือความเข้าใจเนี่ยบางทีอย่างผมฟังหลวงตาเนี่ยผมบางทีความเข้าใจมันจะเกิดจากความคิดส่วนแรกเนี่ยไปคิดก่อนมันมีเหตุผลมีตรรกะมันน่าจะใช่เป็นอย่างง่ายๆครับมันก็เป็นความเข้าใจในระดับนึงแล้วเราก็เหมือนกับเป็นความรู้เก็บไว้แต่เวลามันเห็นด้วยใจเนี่ยมันไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เลยเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันสัมผัสใจมันสัมผัสอย่างเงี้ยครับมันอะไรเงี้ยมันสัมผัสของมันเองมันจะอธิบายด้วยภาษาความรู้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แต่มันสอดคล้องกันนะครับมันไม่ได้แยกกันมันสอดคล้องกันแต่มันไม่ได้เกิดจากเรามานั่งคิดเป็นความรู้ขึ้นมาแต่มันสัมผัสปุ๊บอันเนี้ยเหมือนกับบทพิสูจน์เหมือนกับมันสรุปให้ว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยนะนี่แหละอันนี้แหละใช่อันนี้แหละใช่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นอธิบายด้วยตัวอักษรคงจะลำบากนิดหน่อย ไม่ทราบว่ามันเดินทางถูกต้องหรือเปล่าครับก็ถูกต้องแล้วแต่หลวงตาที่จะตอบคำถามหมอไงที่หมอว่าเราต้องใช้การพิจารณาไหมเนี่ยหลวงตาเลยเนี่ยจะตอบคำถามหมอเลยหมอแยกหมอรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจในระบบของความคิดที่ฟังหลวงตาพูดมีการประมวลผลกับเห็นออกมาจากใจมันรู้ได้ด้วยใจรู้สึกจากใจเพื่อให้หมอเห็นความแตกต่างแล้วเพื่อให้หมอเนี่ยอธิบายที่หมอเนี่ยสามารถอธิบายแยกเห็นความแตกต่างได้แสดงว่าหมอเนี่ยได้พิจารณามาแล้วถ้าหมอไม่พิจารณามาแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันแตกต่างกันอันนี้เขาเรียกว่าพิจารณามันลึกซึ้งเกินกว่าที่ใช้คิดจากความจำไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นที่เลยต้องการจะตอบคำถามหมอมาที่ว่าเราพิจารณาอย่างไรเรียกว่าพิจารณาการที่เราเนี่ยสามารถบอกออกมาได้จากใจของเราว่าไอ้เนี่ยมันแตกต่างกันนี่แสดงว่าเราต้องพิจารณามาแล้วดึงเห็นความแตกต่างนี่แหละคือพิจารณาแล้วต่อไปเนี่ยเราก็เป็นใจที่รู้ออกมาจากใจแต่เมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้ระบบความคิดเราก็ไปใช้ความคิดคือเราต้องการแก้ปัญหาในทางโลกต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางโลกเราก็ไปใช้ระบบความคิดแต่พอใช้ระบบความคิดแก้ปัญหาทางโลกเสร็จเราก็อยู่กับการรู้ออกมาจากใจ
เราสามารถใช้ได้2ระบบเหมือนกับว่าอะไรนะเราต่อน้ำใช้ได้บ้านเนี่ยเราต่อน้ำไว้เป็น2ระบบใช่ไหมเวลามีไฟมาแล้วไอ้มันก็ไปใช้ระบบไอ้ระบบปั๊มน้ำจากไอ้เครื่องปั๊มออโต้แต่เมื่อเวลาไฟไม่มาเราก็ไปต่อไว้2ระบบว่าถ้าไฟไม่มาเนี่ยในบ้านเนี่ยจะต้องไปขาดน้ำเราก็ต่อแทงน้ำไว้ให้มันไหลออกมาเองแล้วก็ไปเปิดน้ำให้มันไหลออกมาเองโดยไม่ต้องผ่านปั๊มน้ำเพราะว่าไฟไม่มีเรียกว่าเราสามารถใช้ได้2ระบบพอไฟมาเสร็จเราก็ไปปิดไอ้ที่มันไหลมาเองเราก็ไปใช้น้ำที่ปั๊มออกมาจากปั๊มเราเลยกลายเป็นคน2ระบบเรียกว่าเป็นคนที่สามารถใช้ทั้งระบบความรู้ความเข้าใจความสามารถไปทำหน้าที่การงานอย่างที่เขาไปทำงานกับลูกน้องทำงานโรงงานทำงานอะไรเนี่ยหมอก็ใช้ความรู้ความเข้าใจไปผ่าคนไข้จะเอาคนธรรมดาไปผ่าคนไข้ไม่ได้นะเพราะว่าคนธรรมดาไปผ่าคนไข้มันไม่เรียนมาไอ้ที่หมอไปผ่าคนไข้เลยหมอต้องใช้ระบบความรู้ความเข้าใจที่หมอเรียนมาถึงไปผ่าคนไข้ได้จะเอาอย่างพวกเราเนี่ยที่ไม่ได้เรียนเรื่องผ่าคนไข้ไปผ่าคนไข้ไม่ได้นะตายอย่างเดียวเนี่ยมันต้องใช้ระบบ2ระบบคือเราจะไปผ่าคนไข้ต้องใช้ระบบที่เราเรียนมาแต่ความจริงเนี่ยเราเหมือนมาว่ามันจะแยกกันคนละขนาดแต่ในที่เราขนาดที่เราใช้ความคิดเนี่ยเราก็รู้ตัวอยู่มันใช้กันเสร็จในนั้นแหละ